ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นการถามตอบปัญหาธรรมในหัวข้อที่ว่าชอบทำบุญอยู่เสมอแล้วได้อธิษฐานบุญให้กับบุตรและภรรยาอย่างนี้บุตรและภรรยาจะได้บุญอัตโนมัติหรือไม่ลูกศิษย์หลวงปู่ครับอยากจะถามหลวงปู่ว่าในทางโลกสามีภรรยาเขาจะถือเป็นคนคนเดียวกันสามีไปทำอะไรมาก็ตามได้ทรัพย์สินมาแล้วภรรยาก็จะได้อัตโนมัติแต่อยากจะถามหลวงปู่ว่าในทางธรรมสมมุติว่าผมทำบุญอยู่เสมอและผมได้อธิษฐานบุญให้กับบุตรและภรรยาจะถามว่าบุตรและภรรยาจะได้โดยอัตโนมัติหรือไม่หลวงปู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าทางโลกมันเป็นคนคนเดียวกันทางโลกที่ฉันเคยบอกมันคือสมมุติแต่ทางเดียวที่ภรรยาหรือบุตรโยมจะได้คือโยมไปบอกกล่าวบุญแล้วให้เขาโมทนานั่นถึงจะได้คือเขาเห็นความดีในความดีที่โยมทำคือมีความเชื่อความศรัทธาแล้วอ่อนน้อมแล้วกล่าวโมทนานั่นแลเขาถึงจะได้ไม่มากก็น้อยแต่การที่โยมส่งบุญส่งกุศลไปแม้ภรรยาก็ดีบุตรก็ดีเขาควรจะได้ในบุญกุศลเราแต่อย่าลืมว่าภรรยานั้นไม่ใช่สายเลือดโดยตรงเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาว่าเป็นสามีภรรยาแต่บุตรนี้เป็นสายเลือดเมื่อจิตเรานั้นน้อมไปด้วยความเมตตาด้วยความห่วงอนุเคราะห์แล้วไซบุญกุศลย่อมตามติดรักษาได้แต่อันว่าภรรยานี้ถ้าพึงที่จะได้แล้วเราต้องกล่าวในธรรมหรือบุญกุศลที่เราทำในความดีเพื่อให้เขาโมทนายินดีกับเรานี่เขาเรียกความยินดีคือมุทิตาจิตเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์เป็นพรหมวิหารอย่างหนึ่งก็เกิดบุญเกิดกุศลได้ดังนั้นเขาถึงบอกว่าจะรอว่าให้ลูกนั้นมีลูกชายแล้วจะจับชายผ้าเหลืองแล้วทำไมเราไม่ทำเองเล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะรอให้ลูกก็ดีให้เขามาบวชแล้วถ้าเขาไม่ได้บวชเล่าเขาตายไปเสียก่อนงั้นแล้วโยมไปจับผ้าเหลืองใครนั้นอย่าไปรออะไรในเมื่อว่าต้นทุนบุญกุศลเรามีครบอยู่แล้วด้วยความเป็นมนุษย์เราก็ขวนขวายหาประโยชน์เอาให้มากทางก็มีอยู่แล้วเพราะว่าศาสนาก็ดีธรรมก็ดียังคงมีอยู่ไม่ได้ว่างเว้นจากศาสนายังไม่ได้ว่างเว้นจากศาสดาขอให้โยมมีศรัทธามีความเชื่อแล้วน้อมจิตเข้าไปหาเช่นการสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นก็ดีการภาวนาอบรมบ่มจิตเป็นนิดการเจริญเมตตาเป็นประจำการอโหสิกรรมขอขมากรรมถ้าทำอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าโยมได้เกาะชายผ้าเหลืองพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเข้าใจไหมขอให้โยมรู้ไว้ว่าในขณะที่เราสวดมนต์เจริญทานศีลภาวนานี่ล้วนว่าโยมมีบุญวาสนาต่อพระพุทธเจ้าทั้งนั้นไม่ใช่โดยอ้อมแต่เป็นโดยตรงเพราะว่าคำสอนทั้งหลายทั้งปวงยังคงอยู่ทางเดินแห่งมรรคยังคงอยู่เมื่อยังคงอยู่แล้วเมื่อเราเจริญทานศีลภาวนาอยู่เป็นประจำเป็นนิดแล้วมรรคคือทางเดินก็คือฐานนั้นแลศีลนั้นแลภาวนานั้นแลอบรมบ่มจิตเข้าไปย่อมเข้าถึงในธรรมถึงความเห็นสัจธรรมสัจธรรมคือความเป็นจริงคือเห็นทุกข์เห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นความว่างความอนัตตาเห็นความแปรปรวนทั้งหลายเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่พระพุทธองค์ท่านก็เห็นอย่างนั้นเมื่อเราน้อมเข้าไปอย่างนี้แล้วเราจะไปถึงสู่ความเป็นจริงคืออริยสัจคือค้นดูในกายอยู่บ่อยๆให้เห็นทุกข์อยู่บ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ไม่ติดไม่เพลินในสุขหากเราเพ่งโทษในกายว่าเป็นทุกข์อย่างไรเราจะไม่เห็นโทษมันเมื่อไม่เห็นโทษมัน
อุปมาเหมือนงูพิษที่มันนอนแฝงอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลามันจะคอยฉกกัดเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อยามเราเผลอมีความเพลิดเพลินนั้นการที่เราเห็นโทษเห็นภัยเห็นทุกข์เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่สามารถคงที่ได้มีความแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาของกายสังขารหรือเวทนาในกายอัตภาพนี้เรียกว่ามีสุขน้อยมีสุขมากก็ให้เราพิจารณาเพื่อให้เกิดความปลงสละคลายจากความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าคลายจากความเพลินความสุขนี่คือการละสุขผู้ใดจะพ้นทุกข์ได้ก็คือต้องมาละสุขไม่มีใครจะบรรลุธรรมหรือพ้นจากสภาวะการไม่เป็นทุกข์แล้วกินอิ่มนอนหลับไม่มีแม้แต่สากยะวงศ์หรือพระอริยสงฆ์เจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายแม้กระทั่งมีสากยะเป็นเชื้อเป็นเจ้ามีตระกูลสูงเขาก็ยังสละได้ในสมบัติในความสะดวกในความสบายในวาสนาบารมีนั้นเมื่อโยมมาสละแล้วเพื่อจะเอาธรรมเอากุศลเอาบารมีชื่อนามทรัพย์วาสนาชื่อเสียงให้โยมละไว้เสียก่อนอย่าไปอยากได้ใครดีเมื่อทำบุญกุศลภาวนาแล้ววาสนาฉันต้องดีฉันต้องมั่นฉันต้องรวยอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าทำบุญกุศลภาวนาด้วยอามิตรเจือปนคือทำด้วยมีกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาเจริญสติเจริญภาวนาเจริญบุญกุศลนี้เพื่อให้จิตมันเข้าถึงธรรมเมื่อจิตเราเข้าถึงธรรมแล้วจึงเรียกว่าได้ของวิเศษเราจะตกทุกข์ได้ยากอะไรเมื่อเรามีของวิเศษเป็นแก้วสารพัดนึกแล้วเมื่อเราอธิษฐานบุญที่เราเคยทำมาบุญนั้นจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เกื้อกูลคอยพยุงเมื่อโยมนั้นตกต่ำหรือขาดกำลังแต่ในขณะที่โยมมาเจริญภาวนาเจริญบุญเจริญกุศลแต่มีการอธิษฐานมีความปรารถนาอยากได้ใครดีในวาสนายศสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนี้มันก็ได้แค่ตรงนั้นเมื่อมันได้แค่ตรงนั้นแล้วมันไม่ต่างอะไรกับว่าเราต้องพยายามทำเท่าไรถึงจะรักษาโลกธรรม8ได้ลาภยศสรรเสริญชื่อเสียงเงินทองให้คงที่นั่นก็เรียกว่าเรานั้นกำลังฝืนธรรมชาติไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องการให้เสื่อมยศเสื่อมบารมีไม่ต้องการให้ใครมานินทากล่าวร้ายเราไม่สามารถไปยึดถือครองสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าเป็นสมมุติบัญญัติของโลกเราก็ต้องจมทุกข์อยู่อย่างนั้นหากว่าเราไม่ยอมรับสภาวะความเป็นจริงไม่มีทางเลยบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมได้ถ้ายังไม่วางโลกที่เราแบกหามอยู่น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับเพจธรรมะมหัศจรรย์ตามรอยสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ